เรามาทำแกงเปิดหน่อไม้สูตรคนสนามกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำหน่อไม้สด500กรัมนะครับสับซอยเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดที่ร้อยนะครับมาต้มน้ำทิ้ง1น้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็นำหน่อไม้ของเรานะครับลงไปต้มเราจะต้มจนน้ำเขาเดือดและหน่อไม้ของเราสุกนะครับถึงจะนำเขาไปเทล้างน้ำทิ้งนะครับแล้วต้มเขาให้สุกเลยครับแล้วก็ต้มหน่อไม้ของเรานะครับจนเขาสุกนะครับเพื่อนให้เรานะครับนำหน่อไม้ของเราไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำนะครับที่เราต้มหน่อไม้ของเรา1น้ำทิ้งนะครับก็เพื่อลดความขมออกจากหน่อไม้ของเรานะครับเดี๋ยวเรานำหน่อไม้ของเราไปล้างน้ำสะอาดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปตำพริกแกงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรานำน้ำย่านางนะครับ850กรัมนะครับมาตั้งไฟให้เดือดก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปตำเครื่องแกงเปิดหน่อไม้กันเลยครับข้าวเหนียวแช่น้ำ1ทัพพีหรือที่เขาเรียกกันว่าข้าวเบือนะครับนำลงไปตำให้ละเอียดนะครับเมื่อเราตำข้าวเบือของเราละเอียดนะครับตามด้วยตะไคร้ซอย2ต้นข่าซอยชิ้นเล็กๆประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงล้างทำความสะอาดแกะไปที่ร้อยนะครับ8หัวพริกกะเหรี่ยง10เม็ดแล้วเราก็โขกให้เข้ากันนะครับเราก็ตำเครื่องแกงของเราพอหยาบๆนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับน้ำย่านางของเราก็เดือดเป็นที่ร้อยนะครับขั้นตอนนี้ใส่เครื่องพริกแกงของเราลงไปเลยครับเมื่อเราใส่เครื่องแกงลงไปนะครับตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มสุกไว้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับและตามด้วยฟักทองหั่นเป็นชิ้น100กรัมพริกกะเหรี่ยง10เม็ดแล้วเราก็จะต้มแกงเปิดหน่อไม้ของเราจนเขาเดือดเลยนะครับเพื่อนแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ใส่เห็ดเข็มทองห่อเล็กลงไปเลยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับและตามด้วยน้ำปลาร้า2ทัพพีน้ำปลาร้านะครับก็เป็นสูตรของครัวสนามนะครับเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะครับเพื่อนกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับคนให้เข้ากันนะครับเมื่อเราใส่น้ำปลาร้าลงไปนะครับให้เราชิมรสชาติถ้ารสชาติเขาลงตัวแล้วพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราชิมกันก่อนครับแม่บ้านโฆษณานะครับก็บอกว่ารสชาติอร่อยแล้วนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับแค่น้ำปลาร้าสูตรโฆษณานะครับก็สามารถทำแกงลาวหรือแกงหน่อไม้ใบยะนางได้อย่างอร่อยเลยครับเพื่อนๆเมื่อเห็ดเค็มของเรามีความสุกนะครับตามด้วยใบชะโอม2กรัมแล้วก็ล้างทำความสะอาดหั่นซอยไปเรียบร้อยนะครับใบแมงลัก1กรัมมือก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนผักสุกแล้วก็จัดเสิร์ฟนะครับก็เสร็จนะครับเมนูแกงเปิดหน่อไม้หรือแกงหน่อไม้น้ำยะนางนะครับหรือจะเรียกแกงลาวก็ได้นะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่หอมอร่อยเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเข้มข้นนะครับเป็นสูตรเฉพาะจากครัวสนามเลยนะครับเพื่อนๆหอมกลิ่นน้ำปลาร้ามากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงเปิดหน่อไม้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้